งปู่ชอบฐานสโมพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์แห่งยุครวบรวมเรียบเรียงโดยครูบากล้วยธีรพัทโธเสียงอ่านโดยสรวิทย์สายสิงห์ตอนที่42นิมิตเห็นเพื่อนสหธรรมิกช่วงนอกพรรษาปีพุทธศักราช2480หลวงปู่ชอบฐานสโมท่านพักปฏิบัติอยู่กับองค์ท่านหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่บ้านป่าเมี่ยงตำบลหลงขอดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่คืนหนึ่งท่านนิมิตเห็นเพื่อนสหธรรมิกขององค์ท่านสององค์เดินลัดทุ่งนามาจากทางด้านทิศตะวันตกของบ้านป่าเมี่ยงเพื่อนสหธรรมิกของท่านสององค์นี้ตั้งใจมาหาองค์ท่านหลวงปู่มั่นที่สำนักสงฆ์ป่าเมี่ยงแม่สายโดยตรงเพื่อนสหธรรมิกสององค์ที่หลวงปู่ชอบท่านเห็นในนิมิตนั้นห่มผ้าจีวรตลาดสีสันสะอาดตาท่านจึงจดจำนิมิตนี้ไว้เพื่อจะพิสูจน์ความรู้ที่ท่านเห็นว่าถูกต้องหรือไม่ตอนเช้าหลังฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วองค์ท่านหลวงปู่มั่นพูดกับพระเนนว่าเมื่อคืนไอ้เท่าฝันเห็นพระมหาหัวล้านสององค์พากันเดินลัดทุ่งมาหาพระเนนเราเมื่อคืนใครภาวนาเห็นอะไรบ้างเล่าให้ไอ้เท่าฟังหน่อยสิพระเนนพากันนิ่งเงียบไม่มีใครแสดงความรู้ของตนเองออกมาองค์ท่านหลวงปู่มั่นจึงถามหลวงปู่ชอบว่าท่านชอบเมื่อคืนท่านเห็นอะไรผ่านเข้ามาในตาบ้างเล่าให้ไอ้เท่าฟังหน่อยสิหลวงปู่ชอบเล่าเรื่องนิมิตที่ท่านเห็นให้องค์ท่านหลวงปู่มั่นฟังองค์ท่านหลวงปู่มั่นพูดขึ้นท่ามกลางหมู่คณะว่าพระเนนเราภาวนาให้ได้เหมือนกับท่านชอบสิจะได้เป็นพยานความรู้ให้กับเราได้นี่ไม่มีใครมาเป็นพยานรับรองความรู้ให้เราเลยเขาก็จะหาว่าไอ้เท่าผู้นี้มันบ้าของมันอยู่แต่ผู้เดียวองค์ท่านหลวงปู่มั่นกำชับหลวงปู่ชอบว่าวันนี้ให้ท่านชอบเฝ้าศาลานะให้ท่านสังเกตดูถ้าเห็นพระมหาผ้างามสององค์นี้มาเมื่อไหร่ให้รีบมาแจ้งเราทันทีพระมหาสององค์นี้จะมาถึงที่นี่เวลาประมาณบ่ายสามวันนี้เราจะกำราบกิเลสของพระกรรมฐานขุนนางองค์ท่านหลวงปู่มั่นสั่งกำชับเสร็จแล้วท่านก็กลับไปยังที่พักหลวงปู่ชอบท่านออกมาเดินจงกรมอยู่ปากทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านป่าเมี่ยงพอเวลาประมาณบ่ายสามโมงเป็นไปตามที่องค์ท่านหลวงปู่มั่นบอกเอาไว้ท่านเห็นพระสององค์เดินเข้ามาในสำนักสงฆ์บ้านป่าเมี่ยงแม่สายพระสองรูปนี้คือหลวงปู่อ่อนญาณสิริกับหลวงปู่ฟั่นอาจารโรสองเพื่อนสหธรรมิกของท่านทั้งสององค์ท่านเป็นเพื่อนสหธรรมิกที่มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับหลวงปู่ชอบเพราะเคยจำพรรษาร่วมกันในสำนักของพระคุณเจ้าหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมและพระคุณเจ้าหลวงปู่มหาปิ่นปัญญาพโลหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ชอบหลวงปู่ฟั่นท่านทั้งสามอายุพรรษาเท่ากันต่างอาวุโสกันที่เดือนบวชเท่านั้นหลวงปู่อ่อนอาวุโสกว่าหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบอาวุโสกว่าหลวงปู่ฟั่นเมื่อท่านทั้งสามมาพบกันอีกครั้งโดยมิได้นัดหมายต่างองค์ต่างแสดงความเคารพกันตามอาวุโสพันเตหลังปฏิสันถานโอภาปราศัยกันแล้วหลวงปู่ชอบท่านเข้าไปกราบเรียนองค์ท่านหลวงปู่มั่นองค์ท่านบอกให้ตามหลวงปู่อ่อนกับหลวงปู่ฟั่นเข้ามาพบองค์ท่านอย่างที่พักหลวงปู่ชอบท่านจึงออกมาแจ้งให้หลวงปู่อ่อนกับหลวงปู่ฟั่นเข้าไปพบพ่อแม่ครูอาจารย์หลังหลวงปู่อ่อนกับหลวงปู่ฟั่นกราบคารวะองค์ท่านหลวงปู่มั่นแล้วองค์ท่านหลวงปู่มั่นก็ลั่นอัสนีไม่มีเขามีเมตขึ้นใส่ทันทีหลวงปู่ชอบท่านถ่ายทอดคำพูดขององค์ท่านหลวงปู่มั่นให้ฟังว่าพวกพระกรรมฐานขุนนางผ้าผ่อนท่อนสบงบ่รู้จักเย็บใช้กันเองพากันไปหา
เอาผ้าตลาดผ้าเจ๊กมาใช้ดูแล้วช่างงามเหลือเกินห่มแล้วคงจะภาวนาดีเนาะฝาบาทก็กลัวมันจะไม่สวยงามสมฐานะพระมหาขุนนางพากันเอามุกเอาหอยมาประดับลวดลายให้วิจิตรพิสดารพระพุทธเจ้าองค์ไหนสอนพวกท่านให้พากันทำแบบนี้หือครูบาอาจารย์องค์ไหนสอนให้พวกท่านพากันทำแบบนี้หือสำนักเราเป็นสำนักพระกรรมฐานไม่ใช่สำนักเรียนของพระมหา8ประโยค9ประโยคถ้าพวกท่านอยากเป็นพระมหาขุนนางข้าหลวงก็ให้พากันเข้าไปอยู่สำนักในเมืองอย่ามาอยู่ในสำนักของเราถ้าจะอยู่กับเราที่นี่ก็ให้พากันเลิกนิสัยกรรมฐานขุนนางนี้ไปเสียถ้าฟังความเราไอ้เท่าบอกก็อยู่ร่วมกันได้ถ้าไม่ฟังคำของเราแล้วก็ให้พวกท่านพากันไปอยู่ที่อื่นหลวงปู่ชอบว่าองค์ท่านหลวงปู่มั่นดุหลวงปู่อ่อนกับหลวงปู่ฟั่นนานร่วมชั่วโมงหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนนั่งก้มหน้าก้มตาหลับตาฟังคำตักเตือนขององค์ท่านหลวงปู่มั่นอย่างสงบหลวงปู่ชอบวันนั้นอาจารย์อ่อนน้อยใจที่ถูกท่านอาจารย์ใหญ่ว่าให้อาจารย์อ่อนกราบลาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปจำพรรษากับท่านอาจารย์เทศที่เมืองพร้าวอาจารย์ฟั่นท่านไม่ไปขออยู่ปฏิบัติกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่บ้านป่าเมี่ยงในพรรษาปีนั้นอาจารย์อ่อนท่านป่วยเป็นไข้มาลาเรียอย่างหนักอาจารย์เทศท่านดูแลรักษาอาจารย์อ่อนทั้งพรรษาอาจารย์เทศก็อธิบายธรรมเรื่องการถือมานะทิฏฐิต่อครูบาอาจารย์ให้อาจารย์อ่อนฟังอาจารย์อ่อนท่านยอมละมานะทิฏฐิออกพรรษาท่านก็มาขอขมาท่านอาจารย์ใหญ่ที่บ้านป่าเมี่ยงกรรมนี้ของท่านอาจารย์อ่อนจึงพ้นการภาวนาขององค์ท่านจึงขึ้นสูง